ุยนะลูกนี่เรียกว่าช่วงพิธีกรรมนะครับทุกคนต้องรักษาวินัยในตนเองนะไม่ต้องให้บอกกันนะฝึกตัวเองก็ฝึกตัวเองให้ศึกษาลูกไปเที่ยวมากมายนะคะก็ต้องอยู่กับผู้ปกครอง
พราะนักเรียนยังเล็กอาจจะเกิดการพัดหลงกันในส่วนของการลอยกระทงก็ต้องระมัดระวังแพที่ไปลอยกระทงนะคะหรือโป๊ะที่เขาทำไว้ให้สำหรับลอยกระทงถ้ามีคนลงไปลอยกระทงเยอะมากมายนักเรียนก็ต้องยังไม่ลงจนกว่าคนจะขึ้นมาแล้วก็มีคนที่แพหรือโป๊ะนั้นน้อยนะคะเขาอาจจะเกิดอันตรายได้นักเรียนบางคนบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำนะคะหรือนักเรียนบางคนอยู่ในชุมชนที่จัดงานถ้ามีคนไปลอยกระทงแล้วเนี่ยครูขอให้ทุกคนเนี่ยรักษามารยาทของตัวเองจะมีเด็กบางคนคอยที่จะเก็บกระทงของเขาที่ลอยเพราะว่าบางคนเขาลอยกระทงเขาจะใส่เงินไปเพื่อที่จะเป็นการเหมือนจะเป็นการทำบุญแล้วก็ให้พระแม่คงคาอาโหสิกรรมในการใช้น้ำอะไรประมาณนี้นะคะแล้วนักเรียนก็เห็นว่าเขาเนี่ยใส่ตะกร้าใส่อะไรลงไปบางคนก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาก็ไปเอาตะกร้าของเขาแล้วคว่ำกระทงเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะและตัวเองก็ไปเดินลอยอยู่ในน้ำเท่าที่หมอเคยเจอนะคะไปเดินลอยเก็บกระทงแบบนี้เป็นกิริยามารยาทที่ไม่สมควรและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าตัวของนักเรียนเองที่ไปอยู่ในลำคลองหรือว่าในน้ำที่คอยเก็บกระทงเขาเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายต่อตัวนักเรียนเองนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการเป็นตะคริวเรื่องของการที่เราว่ายน้ำไม่แข็งแรงก็อาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ใกล้แม่น้ำใครอยู่ใกล้ลำคลองใครอยู่ใกล้สถานที่ที่จัดงานเขามาลอยกระทงเขาเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับกระทงของเขานะคะและตัวของเราเองก็ต้องไปลอยกระทงกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยความระมัดระวังดูแลตัวเองให้เกิดความปลอดภัยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็ได้ประกาศเรื่องของดอกไม้ไฟเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วการจุดดอกไม้ไฟก็เป็นอันตรายต่อบ้านต่อบ้านเรือนของพวกเรานะคะอีกประเด็นนึงก็คือการจุดโคมลอยการจุดโคมลอยบางคนเกิดไอเดียที่พิสดารขึ้นมาเอาลูกโป่งสวรรค์ผูกกับกระทงแล้วจุดอะไรจุดธูปจุดเทียนแล้วทุกเพียงนั้นนะคะบางทีเนี่ยมันก็ยังไม่ดับหรอกแต่ก็ลอยไปก็ไปตกที่บ้านเรือนของคนอื่นก็จะทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้บางครั้งเราจุดแล้วลูกโป่งสวรรค์ลอยยังไม่ทันได้ลอยเลยลูกโป่งสวรรค์มันมีแก๊สอะไรอะไฮโดรเจนซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยจะทำให้การลอยของลูกโป่งมันจะลอยใช่ไหมคะก็อาจจะเกิดระเบิดขึ้นมาที่ตัวของนักเรียนเองก็อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นประเพณีวันลอยกระทงเนี่ยเป็นประเพณีที่เราจัดกันมาเป็นประจำทุกปีเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาตินะคะเราควรอนุรักษ์ประเพณีการลอยกระทงอันดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยให้เป็นอย่างดีแล้วอย่าเป็นที่อะไรที่แพร่ให้เกิดอันตรายต่อตัวเองเกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่นนะคะแล้วบทลงโทษก็จะมาถึงกับตัวของพวกเราเองคนที่ก่อเหตุนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันลอยกระทงเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ในค่ำคืนนี้ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะที่จะไปเที่ยววันลอยกระทงก็ขอให้ไปเที่ยววันลอยกระทงกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเปิดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี2562ณบัดนี้ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยครับน้องเรียนเตรียมตัวทำความเคารพสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกนิกาปิรโตอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ2ค่ะวันลอยกระทงเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญของชาวไทยซึ่งตรงกับวันที่15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติไทยตามปฏิทินจันทรคติล้านนานั้นมักจะอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนตามปฏิทินสุริยคติประเพณีนี้กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นการ
หรือการขอขมาต่อพระแม่คงคาบางหลักฐานเชื่อกันว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทของริมฝั่งแม่น้ำนำพามหานาทีบางหลักฐานก็เชื่อกันว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือว่าพระมหาสาวกสำหรับในประเทศไทยประเพณีลอยกระทงนั้นเชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทงเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงโดยมีนางนพมาศเป็นผู้ที่ประดิษฐ์กระทงขึ้นเป็นครั้งแรกแต่เดิมนั้นเรียกว่าพิธีจองเปรียงที่ลอยเทียนประทีปและนางนพมาศก็ได้นำดอกโพธิ์ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะในวันเพ็ญเดือน12มาใช้ใส่ในเทียนประทีปครับขอเดินมือด้านนี้ครับ